ในการแข่งขันกระโดดน้ำครั้งที่หนึ่งโมนิก้าทำคะแนนรวมได้ 79.37 คะแนนครั้งที่สองโมนิก้าทำคะแนนได้ดีกว่าครั้งที่หนึ่งอยู่ 0.45 คะแนนโมนิก้าทำคะแนนครั้งที่สองได้เท่าใดให้หาคำตอบคำตอบสามารถทำได้หลายวิธีเราจะใช้การแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบในการแข่งขันกระโดดน้ำครั้งที่1ทำคะแนนได้ 79.37 คะแนนครั้งที่2ทำคะแนนได้ดีกว่าก็คือได้มากกว่าครั้งที่1อยู่ 0.45 คะแนนแล้วถามว่าทำคะแนนครั้งที่2ได้เท่าใดดีกว่ามากกว่าก็ต้องทำวิธีบวกเป็นการบวกทศนิยมต้องเขียนจุดให้ตรงกันบรรทัดแรกวิธีทำในการแข่งขันกระโดดน้ำครั้งที่หนึ่งโมนิก้าทำคะแนนรวมไดกี่คะแนนคะ 79.37 คะแนนต่อไปครั้งที่สองโมนิก้าทำคะแนนได้ดีกว่าครั้งที่หนึ่งอยูกี่คะแนนคะ 0.45 คะแนนเขียนจุดให้ตรงกันครั้งที่1ทำคะแนนได้ 79.37 คะแนนครั้งที่2ทำคะแนนได้ดีกว่าก็คือทำคะแนนได้มากกว่าครั้งที่1อยู่ 0.45 คะแนนโจทย์ถามว่าครั้งที่2ทำคะแนนได้เท่าใดนะคะมากกว่าก็ต้องทำวิธีบวกใส่เครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้1เส้นบรรทัดต่อไปเขียนตามที่โจทย์ถามโมนิก้าทำคะแนนครั้งที่2ได้
ทำการบวก7บวก5 7ไว้ในใจ5กลางออกมานับรวมกัน7แล้ว8 9 10 11 12ใส่2ทด1นำ3บวก4 4ไว้ในใจ3กลางออกมานับรวมกัน4แล้ว5 6 7ทดอีก1เป็น8 ต่อไปเขียนจุดให้ตรงกับด้านบนนำ9บวก0ได้97ไม่มีตัวบวกยกลงมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ได้ 79.82 ก็คือโมนิก้าทำคะแนนครั้งที่2ได้79.82 คะแนนขีดเส้นใต้2เส้นตอบ 79.82 คะแนนอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ